3วิธีลบล้างบาปบาปหรือความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในมนุษย์เนี่ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์3วิธีลบล้างบาปบาปหรือความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในมนุษย์เนี่ยในแง่หนึ่งมันคือสิ่งที่ไม่ดีแต่อีกด้านหนึ่งฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์มีโอกาสที่จะผิดพลาดหลายประการส่วนหนึ่งก็คือเพื่อมนุษย์จะได้ไม่หลงตัวเองอุลามะห์ได้บอกว่าถ้าหากมนุษย์ไม่ทำความผิดแล้วมันจะมีความผิดที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นนั่นก็คืออัลอูจบคือการหลงตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถมีความเก่งมีความดีงามต่างๆมากมายเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับอิบลิสดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสร้างมนุษย์มาให้มีโอกาสที่จะผิดพลาดเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นความอ่อนแอของตนเองสองก็คือเพื่อมนุษย์จะได้เห็นถึงความเมตตาและการอภัยโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็สามอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อมนุษย์จะได้มีโอกาสที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นถ้าหากว่าไม่มีความผิดพลาดแล้วมันก็คือความสมบูรณ์ในครั้งแรกครั้งเดียวซึ่งมันจะไม่เวิร์กและมนุษย์จะไม่สามารถเป็นตัวแทนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนโลกนี้ได้เนื่องจากโลกนี้ต้องขับเคลื่อนด้วยกับสิ่งที่ผิดพลาดดีแล้วแต่ว่าทำอย่างไรที่จะให้ดีขึ้นกว่านี้อีกมันก็ต้องหาให้เจอว่าไอ้ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรแต่วันนี้อันนี้คือแบ็กกราวด์หรือพื้นฐานที่อยากจะนำเสนอแต่ว่า3วิธีที่จะลบล้างความผิดบาปในเมื่อเราทราบแล้วว่าความผิดมันมี ความดีงามอยู่คือความผิดมันไม่ควรที่จะทำแต่ว่าในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดโอกาสที่จะให้มนุษย์มีโอกาสที่จะผิดพลาดและเราจะฉวยโอกาสจากความผิดพลาดเหล่านี้เนี่ยอย่างไรผมจะแชร์3วิธีที่ลบล้างความผิดลบล้างบาปที่มันเกิดขึ้นในตัวของเราวิธีแรกเลยก็คือวิธีแรกเลยการทำความดีลบล้างความชั่วเมื่อเราทำความผิดพลาดใดๆแล้วไม่ว่าจะเกิดขึ้นความผิดเล็กหรือผิดใหญ่ก็ตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอักีมิสศอลาตอรอฟายินนะฮารีวะซุลฟัมมินัลไลลและจงดำรงละหมาดตอรอฟายินนะฮะใน2ช่วงคาบเกี่ยวของกลางวันก็คือเวลาซุบฮีเวลามะกริบซุบฮีซูริอัสรีวะซุลฟัมมินัลไลลในช่วงต้นของกลางคืนก็คือมะกริบกับอิชาหมายถึงว่าจงดำรงละหมาด5วักตูอันนี้เป็นแก่นของความดีก็คือตัวการละหมาดแล้วเราบอกว่าอินนัลฮะซนาตแท้จริงความดีงามทั้งหลายอันนี้อาจจะหมายถึงการละหมาดโดยตรงแล้วอาจหมายถึงความดีงามทั่วๆไปอื่นๆด้วยแต่มีแก่นคือการละหมาดยูซิบันซัยอัตจะช่วยขับล้างความผิดต่างๆนี่คือวิธีแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้วิธีการลบล้างความผิดบาปอันแรกและสำคัญมากก็คือการทำความดีลบล้างความชั่ว ทำความดีไปติดตามความชั่วโดยเฉพาะความดีที่เป็นแก่นของเราคือการละหมาดวิธีที่2ที่จะช่วยลบล้างความผิดบาปของเราที่เกิดขึ้นก็คือการอิสติกฟารโดยตรงเลยขออภัยโทษสำนึกในความผิดนั้นนะฮะและยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเราทำความผิดมาเก่าๆนานๆแล้วนะและเราก็บอกเอามันนานแล้วก็เลยไม่ต้องอิสติกฟารไม่ใช่เวลาทำความผิดชัยฏอนมาล่อลวงหลังจากความผิดแล้วชัยฏอนมาบอกอีกบอกว่าอุ้ยแบบนี้ทำความผิดเดี๋ยวค่อยอิสติกฟารแต่ความจริงแล้วผิดทันทีทันใดเนี่ยอิสติกฟารเลยวัลลดีนอิซาฟะอลูฟาฮิชะตันเอาซะละมูอัมฟุซะฮุมโดยเฉพาะความผิดที่เป็นสิ่งลามกอนาจารอัลเลาะห์บอกบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขาทำสิ่งลามกหรืออธรรมต่อตัวเองเอาซะละมูอัมฟุซะฮุมซักกะรุลลอฮ์เขาจะรีบรำลึกถึงอัลเลาะห์และทำอะไรต่อฟัสตัฆฟะรูลิซุนูบิฮิมและขออภัยโทษในความผิดบาปของพวกเขาวะมัยยัฆฟิรุซุนูบะอิลลอฮ์และใครจะอภัยโทษในความผิดบาปได้นอกจากอัลเลาะห์วะลัมยุซิรุอะลามาฟะอะลูวะฮุมยะอะลามุนโดยที่พวกเขารู้โดยที่พวกเขาไม่ยืนกรานในความผิดที่ได้กระทำทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่านั่นเป็นความผิดนี่คือข้อที่2ที่จะช่วยลบล้างความผิดบาปต่างๆนั่นคืออะไรฮะนั่นคือการอิสติฆฟารขออภัยโทษในความผิดนั้นๆเจาะจงไปเลยหรือขออภัยโทษในโดยรวมอัสการยามเช้าเย็นก็จะมีสอนเรื่องนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายอันที่3วิธีการลบล้างบาปก็คือพอคนทำความผิดแล้วบางทีคนไม่ดีนะอูซุบิลลาฮิมินตะลิเอาความผิดของตนเองไปสอนคนอื่นวิธีทำความผิดวิธีขโมยวิธีหลอกผู้หญิงวิธีทำความผิดความชั่วยาเสพติดนั่นนี่วิธีการโกงกินอันนี้เขาเรียกว่าไปสั่งสมความชั่วให้กับตนเองนะอูซุบิลลาฮิมินตะลิแต่เราทำกลับกันในฐานะของความเราต้องการเป็นคนดี
ต้องการให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลบความผิดบาปต่างๆของเราทำยังไงครับความผิดที่เราได้พลาดได้ผิดไปให้นำไปสอนคนอื่นอย่าให้ผิดพลาดเหมือนกับที่เราเคยผิดพลาดคำว่าสอนตรงนี้ฟังให้ดีว่าไม่ใช่ไปเปิดเผยความชั่วของตนเองเปล่าแต่ก็คือการที่เวลาเราผิดพลาดแล้วเราไปบอกคนสมมติคนหนึ่งอาจจะเคยติดยาไปบอกกับคนรุ่นใหม่หรือคนที่อาจจะมีโอกาสพลาดไปติดยาเสพติดบอกวิธีการระวังแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะใช่ไหมฮะป้องกันไม่ต้องบอกก็ได้ว่าตนเองเคยติดยาหรือถ้าเป็นที่รู้กันแล้วว่าคนนี้เคยติดยาจะมาสอนอันนี้ก็สามารถที่จะพูดได้เพราะคนรู้กันอยู่แล้วนะแล้วความผิดอื่นๆเช่นเดียวกันนะสอนให้ระวังไม่ให้พลาดไปทำความผิดเหล่านั้นอีกนี่คือวิธีที่3นี่คือการแอดวานซ์นะฮะเอาประสบการณ์ที่ผิดเคยผิดพลาดในอดีตเอามาให้เป็นบทเรียนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำเอาเรื่องราวเช่นของนบีอาดัมอะลัยฮิสลามที่ถูกอิบลิสล่อลวงเอามาเป็นบทเรียนสำหรับลูกหลานของท่านทั้งหมดเลยอิบลิสจะล่อลวงอย่างไรให้เห็นผิดเป็นชอบอย่างไรแต่หลังจากนั้นนบีอาดัมอะลัยฮิสลามได้เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างไรฟะตะละกออาดัมมิร็อบบิฮิกะลิมาตนบีอาดัมเรียนรู้ถ้อยคำเตาบะจากอัลลอฮ์แล้วก็กล่าวดุอาร็อบบานาซอลัมนาอัฟุสนาวะอิลัมตัฆฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอซินอันนี้ดุอาของนบีอาดัมโอ้อัลลอฮ์เราได้ทำต่อตัวเองหากพระองค์ไม่อภัยไม่เมตตาพวกเราเราจะกลายเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนอันนี้ผมเคยทำหนังสือดุอามุสลิมชาวบะฮาอิคนก็จะมีดุอาบทนี้อยู่เช่นกันนะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้3ข้อนี้แล้วก็ฝากแชร์ต่อในคลิปนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์